สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายชาวจีนพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับร้อยตำรวจเอกหัวหน้าชุดตรวจค้นกับพวกรวม10คนในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาต่อมาวันที่23ตุลาคม2567พลตำรวจโทที่ตีแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พลตำรวจตรีนพศินภูสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีสมควรพึ่งทรัพย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวและสั่งการให้ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล2แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานจากการสืบสวนพบภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มผู้ต้องหานัดรวมตัวที่ร้านวัสดุแห่งหนึ่งใกล้ห้างสรรพสินค้าย่านบางนาจากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านพักผู้เสียหายที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านยืนยันการเดินทางเข้าไปตรวจค้นที่บ้านและนำตัวผู้เสียหายและบุคคลภายในบ้านที่เกิดเหตุมาที่สถานที่ที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการข่มขู่เรียกให้ผู้เสียหายโอนเงินโดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ที่สถานที่ทำงานของชุดตรวจค้นเป็นหลักฐานหลังจากผู้เสียหายโอนเงินแล้วยังตรวจพบภาพจากกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่เดินทางมาที่สถานที่ทำงานได้บันทึกภาพเอาไว้มีบุคคลไม่ทราบชื่อนำเงินสดใส่ถุงสีแดงมาส่งให้กับกลุ่มผู้ต้องหาอีกทั้งยังพบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาที่เชื่อมโยงว่าหลักฐานจากผู้ต้องหาได้รับโอนเงินจากผู้เสียหายแล้วได้มีการโอนเงินให้แก่ผู้ต้องหารายอื่นบางคนด้วยโดยผู้เสียหายได้มีการโอนเงินให้กลุ่มผู้ต้องหา3ครั้งเป็นเงินสกุลดิจิตอล USDT คิดเป็นเงินไทยมูลค่ากว่า 5,600,000 บาทแต่ปรากฏว่าในวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาระหว่างการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาจำนวน3รายพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทั้ง3คนรับทราบผู้ต้องหาทั้ง3ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาขอให้การภายหลังเป็นหนังสือเป็นเวลา15วันต่อมาวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้ร่วมกันไปยื่นคำร้องขอหมายจับผู้ต้องหาจำนวน9คนต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโดยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน6นายและศาลได้อนุมัติให้ออกหมายจับผู้ต้องหาในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตร่วมกันกันโชคทรัพย์และประชาชนจำนวน3คนในข้อหาร่วมกันสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ร่วมกันสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตร่วมกันกันโชคทรัพย์พนักงานสอบสวนจึงทำการแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง7คนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาขอให้การภายหลังเป็นหนังสือเป็นเวลา15วันโดยผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงินสดและที่ดินเป็นหลักประกันและคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง7คนในชั้นสอบสวนคดีดังกล่าวนี้อยู่ในอำนาจของปปช.ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนการสอบสวนไปให้ปปช.ภายใน30วันนับแต่วันรับคำร้องทุกข์สำหรับผู้ต้องหาอีก2รายได้ให้ฝ่ายสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2และกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลติดตามตัวจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วต่อไป